นค้าขายออนไลน์ดีกว่าเราเนี่ยก็จะเรียกว่าคัดกรองมาแล้วนะว่าคนที่ค้าขายมานานแล้วก็มีคุณภาพทั้งเรื่องของบริการลูกค้าก็ดีนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีเรื่องปัญหาคุณภาพต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นการพัฒนาโมเดลทางเครดิตร่วมกันสูงสุดตอนนี้วางไว้ที่600,000 นี่คือต้องเรียน600,000นี่คือไม่ถามเพิ่มไม่หลักประกันเพิ่มไม่ต้องใครทำนะฮะอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่คนครับก็คือเรียกว่าแล้วแต่ความเสี่ยงแล้วแต่วงเงิน MRR บวก 3.88 ไล่ไปจนถึงบวกอะไรวะจำไม่ได้10กว่า11เนี่ยความเสี่ยงก็คือเรียกว่าปล่อยไปแล้วเขาไม่จ่ายสินเชื่อคืนก็เหมือนสินเชื่อทั่วไปเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนว่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ดูข้อมูลจากฝั่งลูกค้าอย่างเดียวเราดูข้อมูลจากพาร์ทเนอร์เพราะพาร์ทเนอร์จะเป็นคนเห็นว่าลูกค้าใช้ชีวิตยังไงก่อนมาถึงเรานะถ้าพฤติกรรมก่อนหน้านี้น่าเชื่อถือนะครับพอแม้ได้สินเชื่อไปแล้วมันสินเชื่อเพื่อการค้าขายนะครับเขาเองก็จะไปใช้ในกิจการเขาความเสี่ยงโดยสภาพเองก็ลดลง Actually, we have to say we are happy to be largest in the seller platform, also in the Southeast Asia, also in the Thailand, and we have more than I wouldn't say the detailed number, but we really have a huge amount of the seller.And on the platform, and actually, in every day we have more than 50,000 sellers selling every day on our platform. So we have a huge amount of seller base. 50,000. So we have all the data, right? So from the buyer side, also from the seller side, right? Especially a lot of the Lazada sellers have been on the Lazada platform for many years, right? So we have a lot of historical data.And so in the past, right, so we support many of the local sellers, you know, starting their business on the platform and help them to grow bigger. And now by working with the K-Bank and together, and actually we launched this new services, the seller loans to them. So we can also tap into the financial services, you know, for those sellers to continually support them to grow into a next stage and the next phase. Yeah.ซื้อของค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการ step up แล้วก็ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ขายไปด้วยในอีกรายนึงนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณแจ็คได้เกริ่นไปว่าทาง Lazada เรามีผู้ขายที่ active อ่ะประมาณ 50,000 รายต่อวันนะคะที่เป็นจำนวนผู้ขายที่ active ในแพลตฟอร์มของ Lazada ถ้าเป็นจำนวนตัวเลขแจ็คได้เราอาจจะไม่สามารถบอกได้ตอนนี้นะแต่ว่าคือจำนวนผู้ขายของ Lazada ก็คือเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะมากอะค่ะปีหน้านะครับ 10,000 รายพันล้านเราได้สำรวจครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียนว่าตัวลูกค้ากลุ่มแรกที่เราทำงานร่วมกันคือต้องเป็นลูกค้า Lazada แน่นอนและต้องเป็นลูกค้า KBank ด้วยต้องเรียนพวกเราว่าไม่ใช่ลูกค้า Lazada ทุกคนเป็นลูกค้า KBank เนี่ยเพื่อเราสามารถอนุมัติได้ทันทีในระดับซื้อวินาทีได้นะครับคือต้องมีเป็นลูกค้า KBank ด้วยนี่เป็นจุดที่โอเวอร์แลป